เมื่อช่วงสายวันนี้นะคะประมาณสัก10นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยปรากฏว่ามีแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ค่ะในดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสนะคะซึ่งในระยะแรกเนี่ยมีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิในรัศมี 1,000 กิโลเมตรด้วยค่ะแต่ว่าล่าสุดก็ได้ประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิไปแล้วนะคะส่วนที่อิตาลีค่ะก็เรียกว่ายังคงได้รับผลกระทบที่รุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งที่เรียกว่ารุนแรงที่สุดในรอบ100ปีเลยก็ว่าได้ค่ะมีเหตุการณ์ดินถล่มตามมาอีกหลายร้อยจุดนะคะรวมถึงมีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยเนี่ย13คนซึ่งก็มีเสียงเตือนมายังผู้นำประเทศของอิตาลีแล้วนะคะว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่ในอิตาลีครั้งนี้เนี่ยเกิดมาจากปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้ค่ะผู้นำของอิตาลีก็จะมีการประชุมหารือกันถึงวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อิตาลีกันนะคะเพราะว่าก็นี่แหละค่ะเป็นภาพขณะที่เกิดเหตุดินถล่มขึ้นนะคะที่เมืองเนสโปลีภูมิภาคเอมิเลียโรมันยาทางเหนือของอิตาลีเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะดินที่ถล่มที่จุดนี้เนี่ยถือเป็นเพียงหนึ่งในจุดที่เกิดดินถล่มทั้งหมดรวม300กว่าจุดนะคะในภูมิภาคนี้ภูมิภาคเดียวหลังจากที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมตามมานับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาโดยนายกเทศมนตรีเมืองราเวน่าในเอมิเลียโรมันยาหนึ่งในเมืองที่เสียหายหนักจากน้ำท่วมครั้งนี้ระบุนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เลวร้ายที่สุดในรอบร้อยปีค่ะหลังจากที่ทั้งเมืองจมน้ำแล้วก็มีรายงานประชาชนเสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งยอดของผู้เสียชีวิตล่าสุดก็เพิ่มเป็น13คนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยอพยพผู้ประสบภัยจำนวนมากค่ะที่ก็มีหลายคนเลยนะคะติดอยู่บนหลังคาบ้านบางคนก็ตกค้างอยู่ในตัวบ้านที่ถูกน้ำท่วมรวมไปถึงหญิงชราที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็เป็นหญิงสูงอายุ97ปีค่ะช่วยออกมาจากเตียงในห้องนอนในบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหลายฝ่ายเริ่มส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลอิตาลีแล้วนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีแผนระดับชาติในการรับมือผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่า climate change ทำให้นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีของอิตาลีก็เรียกประชุมหารือถึงวิกฤตนี้ในวันอังคารหน้านี้ค่ะจากอิตาลีไปที่สเปนนะคะที่สเปนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งนำกำลังเข้าควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาเซเรสแคว้นเอสเตรมาดูราทางตะวันตกของสเปนไฟป่าได้ลุกลามเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า 9,300 ไร่ส่งผลให้ประชาชนราว550คนค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องอพยพออกจากที่พักซึ่งไฟป่าก็ยากที่จะเข้าควบคุมได้นะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากสาเหตุของไฟป่าที่เกิดขึ้นค่ะเชื่อกันว่าเกิดมาจากการจุดไฟเพื่อเผาทำลายซากของพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะคะซึ่งสภาพอากาศที่แห้งผิดปกติในช่วงฤดูหนาวกำลังพัดปกคลุมพื้นที่ตอนใต้ของทวีปยุโรปประกอบกับมีปัญหาการเผชิญภัยแล้งที่ยาวนานของสเปนด้วยหลังจากที่มีปริมาณฝนตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ3ปีที่ผ่านมาทำให้สเปนเสี่ยงต่อการเผชิญกับการเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ค่ะกลับมาดูที่เมียนมากันหน่อยนะคะผลกระทบจากอิทธิพลของไซโคลนโมคาค่ะก็ทางการเมียนมาได้รายงานตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่145คนซึ่งไซโคลนโมคาพัดถล่มเมืองซิตาเวเมืองเอกของรัฐยะไข่ภาคตะวันตกของเมียนมาด้วยความเร็วลม195กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพื้นที่เมืองคอกซ์บาซาของบังคลาเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยค่ะซึ่งถือได้ว่านี่เป็นพายุลูกใหญ่แล้วก็รุนแรงมากที่สุดนะคะที่พัดถล่มเมียนมาและบังคลาเทศในรอบมากกว่า1ทศวรรษทำให้บ้านเรือนพังเสียหายต้นไม้หักโค่นเป็นบริเวณกว้างระบบสื่อสารก็ล่มทั่วทั้งพื้นที่ของรัฐยะไข่เลยทีเดียวค่ะไปดูแผ่นดินไหวกันบ้างนะคะเพราะว่าทางศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกได้ประกาศยกเลิกเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วค่ะหลังจากที่มีแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับนิวคาลิโดเนียดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในวันนี้นะคะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 9:57 นาทีตามเวลาในประเทศไทยค่ะประชาชนในพื้นที่หลายเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกก็พากันอพยพขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูงในขณะที่สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นเพื่อเตือนว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะเกิดอันตรายจากคลื่น
สึนามิก่อนหน้านี้ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่เมืองฮอนโนลูลูรัฐฮาวายของสหรัฐประกาศเตือนสึนามิในพื้นที่ชายฝั่งทะเลในรัศมี 1,000 กิโลเมตรของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งอยู่ทางตะวันออกของนิวคาลิโดเนียวานูอาตูแล้วก็ถูกระบุว่าเป็นเกาะที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากสึนามิแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการประกาศยกเลิกการประกาศเตือนภัยสึนามิในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ